ถ้าท่านตั้งใจฟัง จะเทศนาถึงเรื่องอนัตตาให้ฟัง ความเป็นจริงเทศนามามากแล้วเทศก็เทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่ เทศเกี่ยวไปเรียนมากับของเก่านั่นแหละคือไม่หนีจากตัวของเราวนเวียนในเรื่องตัวของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอายตนะขันธ์ห้าอายตนะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นไกลอะไรหรอก แต่ว่าฟังลืมของเก่าไม่ได้ฟังเขาก็เข้าใจเป็นของใหม่ ตัวของคนเรานั้นเกิดขึ้นมาถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาความจริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเก็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกันกับไปตลาดหรือไปเก็บผักเก็บมาใส่ก็ฝากเอามาใส่กับเจ้าแล้วก็หิ้วไปบ้านเอาไปทำกินแล้วก็หมดวันหลังมาก็ไปเก็บอีกทีหนึ่งไปเก็บเอากับเช่าไปเก็บอีกทีอันตัวของเราก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นเครื่องใส่อาหารคือใส่ลงไปในปากทวารเนี่ยมือหนึ่งมือหนึ่งต้องใส่วันหนึ่งวันหนึ่งต้องใส่สองหนสามหนมันก็ไม่อิ่มไม่พอเป็นสักทีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าอุคะลันตังสคะลันตังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระไถ่สองปากเหมือนกระไถ่เข่าที่มีไถ่เข่าสองปากใส่เข้าไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ออกไปอีกก็ใส่อีกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาอายุตั้งห้าสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละไอ้เท่าไรก็ไหลต้องไปเท่านั้นให้มีเต็มมีพอไปสักที ท่านยังตั้งอุปมาอุปไมยไว้มีคนห้าคนที่อยู่ในตัวของเรานี่ ปรึกษาหารือกันอันตาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆสายหาเห็นสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามาหาใกล้หาไกลหาสิ่งแต่ทั้งปวงงดทั้งหยาบละเอียดตาเห็นแล้วก็ชอบใจคำว่าชอบใจที่นี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคือใจมันชอบต่างหากมันชอบใจมันใจก็มันชอบตาไม่ชอบหรอกเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นเนี่ยตัวใจนะถ้าเป็นคนชอบ มันชอบใจแล้วก็ใจเนี่ยบังคับให้มือไปหยิบเอาหยิบมาก็มาใส่ปากเอามาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเข้าไปฟันก็เคี้ยวเข้าไปแหลกแล้วก็กลืนลงไปลงไปอยู่ในกระเพาะก็อยู่ชั่วครู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไปคือถ่ายไปถ่ายเทไป
จึงว่า5คนเข้ามาประชุมกันทหารบอกว่าเพียงแต่เห็นเฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไรตาเห็นอะไรหรอกมือแต่เป็นคนหยิบมันเฉยไม่รับผิดชอบอะไรหรอกมันก็ป้อนเข้าไปในปากกับเคี้ยวฟันมันก็เคี้ยวเฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไรมันเป็นนอนในลำไส้เป็นนอนในกระเพาะอาหารนั้นมันก็มานอนนี่แล้วคืนหนึ่งเป็นสาวไปไหนรุ่งเช้าเป็นสาวไปไหนเลยไม่มีใครรับผิดชอบสักคนเดียว แท้ที่จริงคือผู้ใจนะต่างหากใจนี่เป็นคนรับผิดชอบรับชอบคือตาเห็นนั่นก็ใจนั่นแหละเป็นคนเห็นไม่ใช่ตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกคนใจไม่มีแล้วก็ดูอะไรไม่ออกมือก็หยิบใส่ปากไม่ได้อีกคันใจไม่มีแล้วก็ตาย ฟันก็เคี้ยวไม่ได้ลำคอนั้นที่ไหนมันจะกลืนได้กลืนเอาไว้ก็ไม่ได้ถ้ามันตายก็กระเพาะอาหารมันจะไปรับรองได้ไงนั่นกลืนไม่ได้มันก็ไม่รับรองหรอกดิคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละตามไม่ถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังถือว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ร่างไป สิ่งตั้งหากและการนี้ประกอบกันเข้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารทั้งในสาวจะเลี้ยงไหนล่ะคราวนี้ตอนเข้าไปถึงป่าแล้วก็ไม่สาวเข้าไปในหายครับ เพราะมันเป็นเรื่องของเขาทั้งหามที่นำให้หล่อเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายสดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันทั้งหากเราจะบังคับมันก็ไม่ได้บังคับมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงผมขนเล็บไปเลี้ยงฟันหนังอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งหมดมันเป็นเองของมันต่างหากนั่นเลยจึงว่าอนัตตาของอันนั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมดคนที่ทกเถียงกับอนัตตาคือของไม่มีจึงเรียกว่าอนัตตาอันนั้นทกเถียงก็มีที่สิ้นสุดถ้าของไม่มีเราจะเป็นอนัตตาได้ยังไงอนัตตาท่านไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่มันไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราต่างหากเหตุนั้นคนเถียงกันจนในสมาคมแล้วก็จนแตกสมาคมนั้นเถียงอยู่บ้านในเมืองในบ้านนั้นเมืองนั้นแตกไปว่าได้ตนรู้ว่าได้ตนเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าตาบอกทำช้างคนใดจับอันใดได้ก็ว่านั่นเป็นของถูกจับงวงจับงาจับขาใดได้ก็ว่าช้างนั่นก็เหมือนกับขานี่มันก็สูบมันไปจักหัวได้ก็เหมือนกับกระดุ้งหดเข่านี่มันจับงาได้ก็เหมือนกับสากอย่างไรต่างๆเลยโต้เถียงกันใหญ่โตเขาทานไม่ตกไม่ลงกัน ขั้นหากว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้ว
ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคือตัวของเราเนี่ยเป็นหลักอยู่ใครบอกว่าได้ข้าข้ามไปฟังยังอธิบายมาแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมสูญดับไปก็ต้องเป็นไปตามสภาพของมันมันเกิดขึ้นมาก่อนเกิดจากปัจจัยอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเกิดขึ้นมาดับไปก็เพราะตัณหาอวิชชาอุปาทานดับไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้ท่านพูดอย่างนั้นมันก็ลงรอยกันแล้วสิมันแม้ตาเป็นตัวนี่ก็มันลงรอยกันแล้วสิอนัตตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โต้กันไปคำท่าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใครพูดก็ถูกหมดทุกคน ทำที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เข้าใจอนัตตาก็หาว่าของไม่มีเสื่อมสูญหมดงมมาอยู่เพียงแค่นั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจตามเป็นจริงของมันจริงอยู่อย่างนี้จะทำให้เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่สอนลึกซึ้งอะไรหรอกสอนตื้นๆนี่แหละอันที่มันซึ้งนั้นเพราะจิตใจต่างหากจิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งไปได้สิท่านไม่จิตใจไม่ได้เตรียมกับธรรมชาติธรรมดานี่แหละอย่างพระองค์สอนรูปกายเนี่ยเป็นอนัตตากับธรรมชาตินี่มันจะมีอะไร เกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยไม่มีใครพิจารณาของสภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหากพิจารณาซึ้งเข้าไปโอ้โหมาของมันละเอียดลึกซึ้งมากทีเดียวนั้นเกิดมาได้ชื่อว่าเกิดมาแต่เบื้องต้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะแต่เบื้องต้นแต่ปฏิสนธิครั้งแรกพอเกิดเมื่อใดก็ดับเมื่อนั้นนะแต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับไปนั่นเองเกิดขึ้นมาอยู่ในครรภ์นู่นน่ะแก่มาแล้วแต่ครรภ์นู่นน่ะเจ็บมาแล้วแต่ครรภ์อยู่ในครรภ์ตายไปแล้วตายโดยลําดับมาแล้วแต่อยู่ในครรภ์นู่นน่ะครรภ์ไม่แก่มันก็ไม่คลอด คลอดออกมาแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมาโดยลําดับตามสภาพของมันคนที่หลงว่าตนไม่แก่ตนว่าไม่เฒ่าหลงตนว่าไม่ตายอันนั้นความหลงต่างหากมันตายก็โดนดับไม่รู้ตัวนั่งอยู่ในนี้ก็ตายไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วความปกปิดกำบังที่ไม่เห็นเรียกว่าปฏิฉันทะลาปฏิฉันทะวรณะปกปิดกำบังไว้ไม่ให้เห็นมีในเทศนาให้ฟังถึงเรื่องอนัตตาให้พิจารณาดูในนี้ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้อย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละอาหารที่เรารับประทานนั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาให้กินล้วนแต่เพื่อปากเพื่อท้องเท่านั้นถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องเราก็ไม่ทำหรอกคนเราตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใช่อะไรก็ไม่เห็นทำใจแบบนี้ก็ไม่เห็น
มือไปหยิบมาใส่ปากมือนั่นก็ตัวใจได้บังคับเขาใส่ปากแล้วเคี้ยวไปกับปากนั้นก็ตัวใจนั่นแหละเป็นพาเคี้ยวถ้าใจมีก็ไม่เคี้ยวหรอกกลืนลงไปอยู่ในลำไส้นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งเรื่องทุกข์มันอยู่ตามมันนี่ไม่ใช่อื่นไกลเขายังมาไปส่งทุกข์เช้ามันก็ไปส่งทุกข์ไปส่งทุกข์ครั้งหนึ่งวันละหนไปส่งแล้วก็กลับไปมาหาอีกวันเย็นนี่อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่เราใจนั่นน่ะมันเพียงได้มัวเมาอยู่เพียงแค่นี้ไม่หาแต่แหวงหาดีหาคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของตนหาแต่เพื่อประโยชน์ของเขาเท่านี้ก็หมดเรื่องหาประโยชน์เพื่อร่างกายเท่านี้ก็หมดไม่มีอะไรหรอกที่เหลือตายไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งหมดของพวกนี้ควรที่จะเห็นรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจิตจริงจะปลอดโปร่งจิตจึงจะโล่งใจจึงจะเบิกบานการนั่งภาวนาจำเป็นจะต้องต่อสู้กันเบื้องต้น ต่อสู้ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่เรามักสุขสบายเวลานั่งสมาธิแล้วก็มันเดือดร้อนเป็นทุกข์อุ้มใจไม่อยากภาวนาอันนี้เรียกว่ามันใช่เรามันใช่ให้เราทุกข์ทนทุกข์ทรมานมันหลายภพหลายชาติมาแล้วใช่ให้เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุกคือไม่ต้องภาวนาฉันต้องไปจนต่อสู้อยู่ในอำนาจของมันนึกว่าสบายแล้ว แท้จริงนั้นการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะมันหัดให้มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยมันปวดแข้งปวดขาอะไรต่างๆเนี่ยพิจารณาเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขานั่นเป็นเรื่องของเอวอันนั้นไม่ใช่ของเราหรอกมันให้เป็นอย่างนั้นเนี่ย เราไปยึดไปถือต่างหากถ้ามันแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเจ็บเมื่อยมาที่ไหนไม่มีหรอกเห็นเป็นอนัตตาอย่าไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวเรากำหนดพิจารณาอนาปานสติกำหนดลมหายใจเขาออกเท่านี้แหละคันเรากำหนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของภายนอกมันก็หายไปนั่นแหละสิอย่างเมื่อเรียนหนังสือเป็นเด็กๆอยู่ให้ดูหนังสือกับเพลินดูกับหนังสือเข้ามันก็ไม่อยากมันลืมทานเข้าไปอันนี้อาการที่จิตเราไปเพลินไปยึดจิตเราไปพิจารณาทั้งเรื่องความรู้อันนั้นอยู่นึกเอาพุทโธนั้นให้นึกเอานาปาสติไปกำหนดเอาพุทเอาไอ้ลมหายใจนั้นอาการทั้งปวงมันก็หายหมดเท่านั้นเองจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันคนละอันกันแต่ท่านก็พูดอันเดียวก็นั่นแหละพูดเพื่อให้เข้าใจ จิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท่านเรียกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันเราไปตามที่ใจไม่นึกถึงจิตไม่ตามที่จิตไม่นึกถึงใจ
นั่นก็เลยไม่อยู่ให้กำหนดเอาตัวใจเท่านั้นเลยจิตมันก็หายหมดมันก็อยู่นิ่งเฉยๆนั่นใจถ้าหากจะรู้เรื่องของใจนะลองกำหนดลองดูเดี๋ยวนี้เราเอาเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องตื่นไกลแล้วกันลมหายใจสักพักหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้แหละมีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรมีแต่รู้เฉยรู้สึกว่าใจความรู้สึกแค่นั้นน่ะตัวใจแล้วน่ะมันระบายลงไปมันก็ไปตามจิตตัวเองครับนี่ส่งสายไปตามอาการของจิตปรุงแต่งนึกคิดอะไรต่างๆว่าแต่ทันประการถึงว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อใจอยู่แล้วมันก็วางหมดของขนาดของหวงหมดมันก็เลยมีตัวใจตัวนี้สำคัญมากถ้าหากพิจารณาละเอียดทีท่วนว่าคุมจิตให้อยู่กับอำนาจของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนั่นแหละสติสมาธิรวมกันลงเป็นใจนั้นหมดสติกับใจจะรวมกับจิตจะรวมเป็นใจกันคราวนี้อยู่นานทั้งหลายชั่วโมง นที่กั้นลมหายใจเนี่ยพอให้รู้เรื่องมันเฉยนี่แหละใจตัวนี้ดีเหมือนกันนะเรากำหนดใจตัวนั้นได้แล้วมันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมากั้นลมหายใจหายหมดมันเกลียดมันโกรธใครหายหมดกั้นลมหายใจแล้วถ้านั้นไม่หายก็กั้นนานๆหน่อยมันกลัวตายมันก็หายทันทีเอาง่ายๆตอนนี้ซะก่อนเอานั่งพิจารณากำหนดพิจารณา นั่งภาวนาทำสมาธิกันคนเรานับจะเกิดมาไม่มีการเสียสละสักทีของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดเอาของภายนอกอีกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าพระราหะเวปัญจคันธาทั้ง5นี้เป็นของหนักแลพระราหะโลจะปุคคโลแต่บุคคลก็ยังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาระทานังทุกขังโลกเกผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิธิติตวาคลุงภารังมันยังภารังนาริยะจงพากันทิ้งภาระอนันต์เสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันธ์5ได้แก่รูป1เวทนา1สัญญา1สังขาร1สังขารวิญญาณ1เรียกว่าขันธ์5นี้เรียกย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกอันนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็ยังอยู่อย่างเดิมรูปทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนกี่อย่าง
มีเวทนาเป็นต้นไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้นั้นหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นตามธรรมดาของมันเราจะไปยึดไปถือก็เท่านั้นจะไปยึดไม่ยึดก็เท่านั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำนองเดียวกันนี้ท่านว่าอย่างนี้ขันธ์ 5ของเราทำไมจึงต้องทิ้งขันธ์ 5ของเราทำไมจึงต้องสละนั่นที่พูดทั้งหลักทั้งหมดลงมารวมในขันธ์ 5ทั้งนั้นเพราะทิ้งก็ต้องละอยู่ดีๆเพราะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ต้องละอยู่ดีๆนี่เองมันจะต้องปล่อยวางอยู่ดีแล้วอย่างเราตายไปขันธ์ 5คือรูปมันก็ต้องทิ้งหมดเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้เวทนามันก็ของหนักหน่วงสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นของหนักหนักหน่วงที่สุดจะเอาไปจะไปเอาสัญญาความจดจำนั่นนี่เราสังขารความปรุงแต่งนั่นนี่วิญญาณความรู้สึกมาไว้ในตัวของเราหนักที่สุดบางคนหนักจนเป็นโรคเช่นประสาทจนบ้าเสียจนตายก็มีหนักที่สุดด้วยการนำขันธ์ 5นี้ไปพระอริยสงฆ์สาวกหรือพระพุทธเจ้าท่านปล่อยวางหมดขันธ์ทั้ง 5ท่านปล่อยวางแล้วสบายโล่งอกโล่งใจไม่มีกังวลเกี่ยวข้องไปในที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องถึงขันธ์มีอยู่พระองค์ก็ทิ้งขันธ์ถึงสังขารของพระองค์ยังไม่แตกดับพระองค์ก็ไม่มีพันธะอะไรทั้งหมดทิ้งหมดทำไมจึงต้องฉันอาหารอยู่เราหากจะมีคนถามต้องตอบว่าเป็นไปตามสังขารเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นไปตามเรื่องแต่เป็นแต่สักว่ากิริยาไม่ใช่ทำกันจริงๆอย่างจังทำสักแต่ว่าทำเป็นกิริยาเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรากระทำตามพระองค์เบาแล้วปลอดโปร่งแล้วจึงสอนให้พวกเราทำตามเพื่อจะได้เบาอย่างพระองค์มันน้อยนักน้อยหนาผู้จะเห็นด้วยเรื่องเหล่านี้มันปล่อยวางมันยากที่สุดเป็นแต่ชื่อไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านปล่อยวางได้แล้วท่านจึงสอนให้ปล่อยวางเสียตามพระองค์อิจิตังอติตังตุหังสิปะเมวะสมิจตุสเปสุเรนตุสังขปาจันโทคณะระโสยถามณีโสติระโสยถาสสีติโยรักขันตุสัพพโรโคอินาสิตุมหาเทพวัชินทรายโยสุขีติทายโกวะอาทิวาธนสีริสานิจังอุทธาปิโนจตารุธรรมาทันติ
อายุวันโนสุขังอา